สวัสดีครับวันนี้ผมจะขับรถจากสี่แยกบ้านวังยาวไปปตท.นะครับก็กูโยเขาขอมานะครับเขาอยากจะเข้าปตท.นะครับคลิปนี้ผมก็เลยต้องจัดให้กูโยหน่อยครับจะขับรถเข้าไปปั๊มปตท.นะครับกูโยอยากอยู่ม.สารคามก็จัดให้แล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับถนนเส้นนี้ก็ชื่อว่าถนนถีนานนท์นะครับหรือถนนทางหลวงหมายเลข213นะครับตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับถ้าพูดถึงราคาน้ำมันที่ขายกันอยู่หน้าปั๊มณปัจจุบันนะครับก็เป็นราคาที่แพงนะครับก็เพราะว่าประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบมากนะครับกว่า 90% เลยนะครับเราต้องพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศเพราะว่าน้ำมันดิบที่เราขุดขึ้นมาจากอ่าวไทยนั้นไม่สามารถที่จะมากลั่นในโรงกลั่นในประเทศไทยได้นะครับเขาบอกว่าน้ำมันดิบที่ขุดมาในอ่าวไทยนั้นมันมีโลหะหนักในปริมาณสูงไม่เหมาะสมกับเทคโนโลยีโรงกลั่นในประเทศไทยเราก็เลยต้องส่งน้ำมันดิบที่มีโลหะหนักในปริมาณสูงเนี่ยไปขายต่างประเทศซึ่งเขามีเทคโนโลยีโรงกลั่นที่เหนือกว่าเราแต่เราจะไม่ปรับปรุงเทคโนโลยีโรงกลั่นของเราเราจะนำเข้าน้ำมันดิบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้น้ำมันแพงต่อไปนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียเขาขุดน้ำมันดิบขึ้นมาจากอ่าวไทยแล้วก็กลั่นภายในประเทศใช้ได้เพียงพอภายในประเทศมาเลเซียราคาขายน้ำมันหน้าปั๊มของเขาก็จะถูกกว่าของเรากว่าครึ่งเลยครับทั้งที่เขาก็ขุดในอ่าวไทยในเวิ้งเดียวกันเนี่ยครับแสดงว่าโรงกลั่นของเขามีประสิทธิภาพเหนือกว่าโรงกลั่นในประเทศไทยมากเลยนะครับใกล้ถึงแล้วครับซ้ายมือข้างหน้านะครับปั๊มปตท.ครับปั๊มคนไทยเพื่อคนไทยซ้ายมือนี้ก็เป็นคณะการโรงแรมการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปอุดหนุนปตท.หน่อยครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มนะครับปตท.นี่ครับปั๊มปตท.ทางเข้ามีป้ายห้ามสูบบุหรี่ด้วยนะครับฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาทเลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปจอดตรงที่เติมลมนะครับจะได้เติมลมยางลมแบนแล้วครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ